เปิดศึกเตรียมทหาร25ร้อนฉาดที่กวานพะเยาเมื่อธรรมนัสเจอหิมาลัยเพื่อนรักหักเหลี่ยมเปิดตัวบ้านใหญ่ตระกูลตันบรรจงวางแผนโค่นเจรเดชสายตรงสหายผู้กองสังเวียนพะเยาปี2566ก่อนหน้านี้ดูเหมือนธรรมนัสจะงานเบาเพราะเพื่อไทยส่งคนหน้าใหม่ลงสนามแต่เพื่อนรักหิมาลัยกลับไปเข็นบ้านใหญ่อำเภอปงมาลงทำศึกล้างตาอีกครั้งก่อนวันสงกรานต์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตส.ส.พะเยาปูดข่าวกองกำลังนิรนามไปข่มขู่ผู้นำท้องถิ่นแถวอำเภอปงก่อนที่หิมาลัยผิวพันธ์จะออกมายอมรับว่าเป็นตัวเขาเองที่ไม่มีกองกำลังของเสคนไหนไปข่มขู่ใครทั้งสิ้นเท็จจริงอย่างไรเชื่อว่าธรรมนัสและหิมาลัยเพื่อนรักร่วมรุ่นเตรียมทหาร25ย่อมรู้อยู่แก่ใจแต่หากลำดับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของตัวละครหลักๆก็พอจะเห็นล่องรอยความขัดแย้งสังเวียนเลือกตั้งส.ส.พะเยามี3เขตสื่อหลายสำนักประเมินว่าพรรคพลังประชารัฐจะได้2ที่นั่งและพรรคเพื่อไทยได้1ที่นั่งเรื่องก็น่าจะจบลงตามนี้หากหิมาลัยผิวพันธ์ไม่ไปขุดไพโรจน์ตันบรรจงมาสวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติลงสนาม11เมษายน2566เวทีดีเบตที่บริเวณกว้านพะเยามีตัวแทนพรรคและผู้สมัครส.ส.รวม6พรรคปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐส่งบุญสิงห์วรินทรักษ์และธนสารธรรมสอนเข้าร่วมเวทีดังกล่าวส่วนหิมาลัยผิวพันธ์และไพโรจน์ตันบรรจงทรงผู้สมัครส.ส.พะเยาเขต3พรรครวมไทยสร้างชาติร่วมดีเบตท่ามกลางกองเชียร์หลายร้อยชีวิตที่มาพร้อมป้ายหาเสียงร้อยเอกธรรมนัสคงคาดไม่ถึงว่าทีมบ้านใหญ่อำเภอปงจะมาชุดใหญ่และที่สำคัญการเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่าเพื่อนรักหิมาลัยเอาจริงที่เขต3เหตุผลที่ผมได้เข้ามาทำงานกับเมืองในครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยมาได้อุดมการณ์ของผมเองนะครับผมก็คิดว่าผมยังมีกำลังวังชาสติปัญญาพอที่จะทำได้อยู่นะครับไปตรงกับอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือทำแล้วทำอยู่ทำต่อไปอันนี้มันโดนใจผมสงครามแย่งชิงอำนาจทางการเมืองทำให้เพื่อนรักรุ่นรุ่นเตรียมทหาร25ต้องแยกทางกันเดินขณะที่บ้านใหญ่ตันบรรจงแตกออกเป็น2ขั้วโดยภัยรัตน์น้องเล็กไปอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสส่วนพวงเล็กตันบรรจงอดีตส.ส.พะเยา7สมัยและน้องชายไพโรจน์เลือกข้างลุงตู่โดยมีหิมาลัยเป็นพี่เลี้ยงเกมเพื่อนรักหักเหลี่ยมหักหิมาลัยไม่ไปปลุกผีบ้านใหญ่ตันบรรจงให้ลุกขึ้นมาสู้เสียยุ้ยเจรเดชศรีวิราชอดีตส.ส.พะเยาที่เขต3ก็คงไม่มีข่าวข่มขู่หัวคะแนน